สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกวางเดอะเฟสเปิดตัวแฟนใหม่เปิดตัวชัดเจนอีกคู่แล้วล่ะครับสำหรับคู่นักแสดงนางแบบสาวกวางวันปิยะหรือกวางเดอะเฟสและไฮโซหนุ่มคนดังอย่างไฮโซเฮาส์หนุ่มรูปหล่อโปรไฟล์ดีที่ตกเป็นข่าวด้วยกันก่อนหน้านี้เพราะก่อนหน้านี้ก็โดนจับตามาพักใหญ่ว่าทั้งคู่นั้นสารสัมพันธ์กันหรือเปล่าหลังจากที่ไฮโซเฮาส์เลิกรากับสาวรายการเดียวกันอย่างทับทิมเดอะเฟสและกลับมาเป็นโสดอีกครั้งเพราะมีการโพสต์ไอจีสตอรี่คล้ายๆกันจนหลายคนจับตาซึ่งไฮโซเฮาส์ก็ไม่ได้คิดจะปิดบังและออกมายอมรับเลยว่ากำลังคุยกับกวางอยู่จริงล่าสุดเมื่อถึงวันเกิดของกวางทางด้านไฮโซเฮาส์ก็ได้ออกมาโพสต์รูปคู่หวานๆพร้อมแคปชั่นว่า Happy Birthday นะ My Bambi ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างมากมายเพราะในที่สุดก็ Grand Opening แล้วซึ่งที่ผ่านมาความแมนของฝ่ายชายก็ถูกใจแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะพอมีข่าวหลุดออกมาว่ากำลังกุ๊กกิ๊กกันเจ้าตัวก็รีบออกมายอมรับเลยว่าคุยกับกวางอยู่จริงและไม่ได้มีปัญหาคบซ้อนหรือมือที่3ด้วยเพราะคุยกับกวางหลังจากที่เลิกกับสาวทับทิมแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ